คดีคุณนกสามัญดีเป็นยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวท่านก็สองก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าวันนี้สำนักงานคดีอาญาสำนักงานการสูงสุดเนี่ยก็ได้รับสำนวนนะครับจากสน.บางเขนนะครับโดยในคดีระหว่างนายวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็นางสาวอุศนีหรือนกวัฒน์วัฒนะนะครับผู้ต้องหาในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานะครับเหตุเรื่องนี้ก็เกิดเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2564นี้นะครับนะบัดนี้พนักงานสอบสวนเขาก็ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมทั้งสำนวนมาส่งมอบให้พนักงานในการในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคงจะต้องตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนซะก่อนก็จึงจะมีคำสั่ง เราก็ได้นัดให้ผู้ต้องหามารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่22กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาเพื่อฟังคำสั่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องมีประกันนะครับส่วนมีความซับซ้อนไหมครับว่าไม่ซับซ้อนอะไรมากมายหรอกครับนะฮะมันก็ข้อหามันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาน่ะก็ไปลงข้อความในสื่อในโซเชียลนะครับเนาะแล้วก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยทางผู้เสียหายเขาก็อ้างว่าข้อความนั้นทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับส่วนรายละเอียดในเนื้อหาของคดีตอนนี้ผมก็คงยังจะแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบไม่ได้เนาะก็ต้องให้ทางพนักงานในการเจ้าของสำนวนเข้าพิจารณาให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับในช่วงระหว่างนี้ครับก่อนถึงวันที่22เนี่ยครับคุณนกอุศนีกับท่านประธานมีโอกาสที่จะไก่เกลี่ยจะยอมมีครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นความผิดให้ยอมความได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันทางผู้เสียหายก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์ได้เสมอแม้ว่าจะฟ้องศาลไปแล้วก็ตามนะครับจนกว่านู่นแหละจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั่นแหละเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเจรจากันได้ตลอดนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางให้ทั้งฝ่ายให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสมานัดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับคดีมันก็จะได้ไม่ลกลงลกสารทางผู้ต้องหาได้ยื่นของความเป็นธรรมไหมครับยังในวันนี้ยังนะครับแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะยื่นเข้ามานั่นแหละนะครับโอเคไหมครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ